因为就是东盟地区也包括泰国，一直是中国广西很重要的一个客源地。同时，我们应该来说，广西和泰国互为客源地，也互为旅游目的地。所以我们一直都很重视泰国市场。我们几乎这几年每年都会来进行推介。เพราะว่าเนื่องจากมณฑลกวางซีเนี่ยก็กับประเทศไทยเนี่ยเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันมานานนะครับแล้วก็ทางกวางซีก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็เมืองไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ชาวไทยไปท่องเที่ยวกวางซีเยอะแล้วว่าเป็นแล้วก็เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กันฉะนั้นทุกปีเนี่ยทางกวางซีก็มีนโยบายในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในที่ต่างๆที่เมืองไทยนะครับอันนี้เป็นอยู่ในนโยบายของทางประเทศจีน是的，我们广西应该来说，旅游资源跟泰国，既有相通的地方，也有很多差异性。比方说，我们都有滨海，但是广西还有很神奇的中国最好的山水，还有就是广西还有少数民族，广西还有长寿养生。所以今天我们在那个这一场曼谷的推介会里面呢，我们希望就是能够把那个跟我们跟泰国很不一样的广西，介绍给泰国。介绍给曼谷的游客。ก็เนื่องจากกวางซีนะครับเป็นประเทศที่มีเมืองทิวทัศน์สวยงามแล้วก็จะคล้ายๆกับภูมิทัศน์ของไทยแต่ว่าจะมีบางอย่างที่ค่อนข้างจะแตกต่างกว่าเนื่องจากลักษณะของทางภูเขาหรือน้ำตกที่ค่อนข้างมีความสูงชันสูงชันมากกว่าก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้สิ่งนี้ก็เลยคิดว่าอย่างเช่นเมืองกุ้ยหลินหรือว่าเมืองหยางชั่วเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เยอะ今年上半年为止，今年上半年这个数字就是泰国一直是广西的第三大客源国。去年的话，一共是有30多万游客到广西。今年上半年的话，应该还稍有增长。ก็จากปีที่แล้วจากสถิติของปีที่แล้วครึ่งปีหลังนะครับมีประมาณ300,000 คนที่เดินทางไปท่องเที่ยวบนทางกวางซีแล้วก็ในครึ่งปีนี้จากสถิติก็ประมาณ100,000 คนที่เดินทางไป是的，我们这一次来曼谷开这个推介会，我们就是也用了很多的一些新型的媒体，就是线上线下结合。我们就是希望能够进一步促进广西和泰国游客之间的互动，然后更多的游客发展成为更好的两个地区发展成为更好的旅游客源地和目的地。我也相信一定会起到这个作用。ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากทั้งเรามีการโปรโมทนอกจากการโปรโมททางออฟไลน์ช่องทีวีสื่อหนังสือพิมพ์แล้ววันนี้การดำเนินรายการเราใช้ทางแพลตฟอร์ม TutuLight ซึ่งเป็นการดึงดูดผู้ชมทางออนไลน์ได้ค่อนข้างเยอะครับก็หวังว่าอนาคตจะมีผู้ชมหรือผู้ที่เล่นแอปพลิเคชันหรือผู้เล่นออนไลน์มากขึ้นให้ความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวของมณฑลกวางซี欢迎来山清水秀的美丽的广西，欢迎泰国游客。ก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลภูเขาน้ำตกหรือแม่น้ำก็กำลังรอดูแล้วก็ต้อนรับคนไทยทุกคนครับ